เดี๋ยวนี้เราจะพากันมาเปลี่ยนโฉม iPhone จากแบบนี้ให้กลายมาเป็นแบบนี้หัวกูขาดปะหัวมึงไม่เล่นอยู่ในกล้องหัวกูขาดไหมตรงไหนขาดไหมแล้วกูนั่งเนี้ยมันขาดไหมไม่ไงก็ได้ไม่เห็นเห็นหมดแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยหัวไม่ขาดใช่หัวข้างบนปกติโอเค thank you สวัสดีครับเราต้นนารัตเองก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปในตอนต้นคลิปใช่แล้วนั่นก็คือวันนี้เราจะพากันมาตกแต่งวิดเจ็ตแล้วก็แต่งโฮมสกรีนหน้าจอกับน้อง iPhone SE 2ใน iOS 17คือไหนๆแล้วในการที่เราจะมาแต่งหน้าจอในวันนี้เราก็เลยจะพากันมาดูเลยว่าเนี่ย iPhone SE 2กับ iOS 17กับการที่เราจะแต่งหน้าจอน้องให้มันน่ารักปุ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแต่งน้องยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องใช้แอปไหนในการแต่งต้องทำยังไงบ้างโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพากันมาดูกันเลยแต่ก่อนอื่นเลยเราจะขึ้นแอปที่เราใช้ในการแต่งหน้าจอแบบนี้ไว้ให้ทุกแอปก่อนแล้วทุกคนก็ไปหาเราตามนะจากนั้นเราก็จะเริ่มสเต็ปในการสอนแต่งหน้าจอกันเลยโอเคครับผมมากันในสเต็ปแรกเลยสเต็ปแรกของเรานั้นจะเป็นการหาวัตถุดิบก็คือรูปภาพที่เราจะใช้ในการแต่งจอแต่งวิดเจ็ตโดยแอปที่เราจะใช้ในการหารูปในครั้งนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของแอป Pinterest นั่นเองสเต็ปแรกเลยก็คือหลังจากที่คุณนั้นโหลด Pinterest แล้วล็อกอินเสร็จแล้วให้คุณนั้นเข้ามากดค้นหาหลังจากนั้นก็เลือกรูปที่คุณต้องการเสร็จปุ๊บคุณจะเห็น3จุดที่อยู่ฝั่งขวาให้คุณกดแล้วก็กดดาวน์โหลดรูปรูปทั้งหมดนั้นจะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ทั้งหมดเลยจ้ามาในส่วนแอปต่อไปแอปต่อไปที่เราใช้นั้นก็คือแอป iScreen นะครับแอป iScreen นั้นเราจะใช้ในการหาพวกไอคอนแล้วก็ Dynamic พวกตัวดึ๊ดๆที่อยู่ตรงหน้าจอล็อกสกรีนโดยเราจะบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าอันไหนที่มีสัญลักษณ์ของมงกุฎอันนั้นจะต้องเสียตังค์แต่ถ้าเกิดอันไหนไม่มีอันนั้นเราจะต้องดูวิดีโอเพื่อปลดล็อกแล้วก็มันจะมีกดตรงคำว่า Preview ให้เราดูด้วยก็สไตล์จะมีแบบว่าที่เป็นไม่มีพื้นหลังถ้าเรากดอีกฝั่งนึงจะเป็นแบบว่าเป็นไอคอนที่มีพื้นหลังวงกลมขาวๆทึบๆอยู่นิดนึงก็ให้คนกดเลือกดูพรีวิวในส่วนที่ตัวเองชอบได้เลยวัตถุดิบที่เราจะใช้นั่นก็คือเป็นในส่วนของแอนิเมชันนะอย่างที่ทุกคนเห็นกดเข้าไปแล้วเราก็จะได้ที่ขยับเคลื่อนไหวได้เลยแลกกับการที่เรานั้นดูคลิปวิดีโอหลังจากที่เรานั้นดูคลิปวิดีโอเสร็จให้เรากดคำว่า save to my widget save to my widget จะเป็นการที่เรานั้นกดเซฟเจ้าตัวแอนิเมชันตัวนี้เข้าสู่วิดเจ็ตของเราในแอปนั้นนะครับในส่วนถัดมาจะเป็นในส่วนของแอป photo widget โดยเมื่อกดเข้าแอปมาแล้วนั้นให้ทุกคนกดตรงข้างล่างกดตรงอันที่2ที่เป็นไอคอนอันที่2หลังจากนั้นไปหาคำว่าหน้าจอล็อกใช่พอทุกคนเข้าไปที่หน้าจอล็อกก็จะมีพวก Dynamic Lens ให้ทุกคนนั้นเลือกใช้ได้เยอะมากแล้วก็ในส่วนของการ Preview Dynamic Lens ของPhoto Widget นั้นจะมีแบบว่าให้เลือกค่าความทึบด้านหลังได้แล้วก็ถ้าเกิดเรากดตรงรูปตาจะเป็นการ Preview หลังจากที่ทุกคนนั้นหา Dynamic ที่ตัวเองชอบได้แล้วก็ให้ทุกคนกดไปที่คำว่าบันทึกน้องก็จะบันทึกเข้ามาในตัวล็อกสกรีนของเราเลยต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวข้อความที่จะอยู่ในหน้าจอล็อกสกรีนของเราโดยการที่เรานั้นจะมีข้อความบนหน้าจอล็อกสกรีนของเรานั้นเราจะใช้ในส่วนของแอป Widget Smith นะครับให้เรากดไปที่คำว่า Add Tag Widget นะหลังจากนั้นก็จะเจออยู่3ประเภทก็คือจะมี Symbol Custom Tag แล้วก็ Blank แล้วก็ในส่วนของที่เราจะเลือกใช้ก็คือจะเป็นในส่วนของ Custom Tag กันหลังจากที่เลือก Custom Tag เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกดคำว่า Tag หลังจากนั้นก็พิมพ์ข้อความที่คุณอยากจะได้เลยหลังจากนั้นก็กด Save ถ้าทุกคนอยากจะเปลี่ยนชื่อคอลเลคชันของเราให้ทุกคนกดไปที่ Tag ที่เราเพิ่งเพิ่มไปใช่มั้ยหลังจากนั้นกดคำว่า Settingทีนี้ตรงส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของการเปลี่ยนชื่อให้ทุกคนเปลี่ยนชื่อแท็กของตัวเองเสร็จปุ๊บก็กดย้อนกลับแบ็กมาแล้วกดเซฟอีกสักรอบนึงแค่นี้ก็เป็นอันจบแล้วในส่วนถัดมาเราจะนำวัตถุดิบทั้งหมดที่เราหาในสเต็ปแรกของทั้งหมดนั้นมาทำการเริ่มการตกแต่งกันโอเคให้ทุกคนเข้ามาที่เซตติ้งหรือจากนั้นเลือกคำว่าภาพพื้นหลังเสร็จปุ๊บให้ทุกคนกดตรงปุ่มที่บอกว่าเพิ่มภาพพื้นหลังใหม่กดเข้าไปที่รูปภาพเพื่อเป็นการแอด
ตัวรูปภาพที่เราไปโหลดมาจาก Pinterest หลังจากนั้นถ้าเกิดเราเจอรูปที่ถูกใจเราแล้วก็กดได้เลยพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งในส่วนของหน้านี้ทุกคนจะเห็นครับว่าเพิ่มวิดเจ็ตด้านล่างแล้วทุกคนกดเข้าไปใช่ไหมมันก็จะเด้งสไลด์ให้เราไปเลือกหาในส่วนของแอปพอทุกคนนั้นเลื่อนจนมาเจอคำว่าแอปไอศกรีมแล้วให้ทุกคนเลือกขนาดวิดเจ็ตที่ตัวเองนั้นได้โหลดไว้หลังจากนั้นให้ทุกคนกดเพิ่มเข้าไปในวิดเจ็ตทีนี้ทุกคนกดซ้ำตรงวิดเจ็ตการที่เรากดซ้ำอันนี้จะเป็นการเลือกไดนามิกของแอนิเมชันพอกดปุ๊บก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้แล้วก็ให้ทุกคนนั้นกดเลือกแอนิเมชันที่ตัวเองโหลดเอาไว้เลยมาในส่วนของการเพิ่มแท็กข้อความที่อยู่เหนือนาฬิกากันพอเรากดเข้ามาใช่ไหมหาแอปของวิดเจ็ตสมิธพอเราหาเจอปุ๊บให้เรากดเพิ่มเข้าไปเลยหลังจากนั้นมันก็จะเด้งข้อความที่เราพิมพ์เอาไว้เลือกในส่วนของแท็กที่เราพิมพ์เอาไว้เพิ่มเอาไว้ต่อมาถ้าเกิดเรากดเข้าไปในส่วนของนาฬิกาก็จะมีเด้งในส่วนของฟอนต์นาฬิกาซึ่งใน iOS 17นี้สามารถที่จะเลือกความหนาบางของตัวฟอนต์นาฬิกาได้แล้วพอหลังจากที่เรานั้นกดตรงปุ่มสีฟ้าที่เป็นคำว่าเพิ่มเสร็จแล้วมันก็จะเด้งให้เรากดไปที่ตรงปรับแต่งหน้าจอโฮมกดเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นในส่วนของการที่มันจะแสดงตัววอลเปเปอร์โฮมของเราเนี่ยใน iOS 17จะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่4แบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะให้รูปตัวของวอลเปเปอร์โฮมของเรานั้นมันไม่จับคู่กับตัวล็อกสกรีนก็ให้กดตรงคำว่ารูปภาพแล้วก็เลือกรูปภาพที่ตัวเองชอบได้เลยอ๋อแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงก็คือการที่เรานั้นใช้2นิ้วในการหุบรูปของตัววอลเปเปอร์ปุ๊บมันจะทำการละลายข้างบนพื้นหลังจะเป็นการเบลอพื้นหลังแต่ถ้าเกิดเราโหดเกินขอบเขตของมันใช่ไหมมันก็จะทำการเบลอตัวของรูปภาพวอลเปเปอร์เราเลยหลังจากนั้นก็ให้กดคำว่าเสร็จสิ้นและนั่นก็จะเป็นการเซฟในส่วนของการตกแต่งทั้งหมดของล็อกสกรีนแล้วก็วอลเปเปอร์ของเราแล้วมันก็จะเด้งมาเป็นเซตหน้าจอวอลเปเปอร์กับล็อกสกรีนของเราใหม่เลยอ๋อแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือเราลืมบอกไปเลยว่าจะมีแอปนึงก็มีแอนิเมชันในล็อกสกรีนเหมือนกันก็คือจะอยู่ในแอปของทิมมี่ไฟนะให้ทุกคนกดด้านล่างที่เป็นแคตตาล็อกกดคำว่าล็อกสกรีนวิดเจ็ตส่วนวิธีการที่จะเซฟไดนามิกให้ทุกคนนั้นกดเข้าไปในตัวที่เราอยากจะได้กดเซฟเป็นอันจบแล้วส่วนวิธีการใส่วิดเจ็ตของแอปนี้ก็เหมือนกับในตัวของแอปอื่นๆเลยโอ้อีกแอปหนึ่งเลยก็คือ Color Widget เลือกตรงส่วนของ Widget แล้วก็ไปหา Widget หน้าจอล็อกแล้วก็ไปเลือกในส่วนของตัว Animation Icon ที่ทุกคนอยากได้พอกดเสร็จปุ๊บให้เรากดคำว่าตั้งค่า Widget แล้วมันก็เป็นการเซฟในส่วนของ Widget นั้นส่วนการเพิ่ม Widget นั้นเข้ามาในล็อกสกรีนก็เหมือนกับแอปอื่นๆเลยเห็นไหมทุกคนและทีนี้ทุกคนก็จะได้เห็นเจ้าตัวของโทรศัพท์ที่โผล่มาในหน้าจอล็อกสกรีนเป็นอะไรที่น่ารักปุ๊กปิ๊กมากเลยต่อมาคือสเต็ปที่สเต็ปที่2ของเรานั้นก็คือจะเป็นในส่วนของการที่เรานั้นจะสอดตั้งค่าในตัวของรูปภาพไอคอนหรือว่ารูปภาพของแอปพลิเคชันนั่นเองโดยแอปที่เรานั้นจะสอดทุกคนใช้เลยก็คือจะเป็นในส่วนของแอป Photo Widget เหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยหลังจากที่ทุกคนกดเข้ามาใช่มั้ยให้กดเลือกคําว่าไอคอนมันจะอยู่ด้านล่างจะเป็นปุ่มที่3ก็หลังจากที่ทุกคนนั้นกดมาส่วนของตัวไอคอนแล้วทุกคนนั้นเลือกหารูปไอคอนที่ตัวเองนั้นชอบเสร็จปุ๊บให้ทุกคนกดคําว่าทึกไอคอนนี้พอทุกคนกดปุ่มเขียวใช่มั้ยมันจะเด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้ทุกคนกดเลือกคําว่าติดตั้งไอคอนเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้ให้เรากดในส่วนของดาวน์โหลดไอเทมพอกดดาวน์โหลดไอเทมใช่มั้ยมันจะเด้งมาหน้านี้ให้ทุกคนกดคําว่าอนุญาตแล้วก็กด continue พอกด continue ใช่มั้ยทุกคนเลื่อนลงมาอีกสักนิดนึงแล้วจะเจอคําว่า open setting ให้ทุกคนกดเข้าไปที่คําว่า open setting แล้วมันก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้านี้อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไอคอนพวกนั้นออกมาทีนี้ให้ทุกคนกดเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งทีนี้มันจะเด้งให้เราใส่รหัสผ่านในตัวของ iPhone ของเราก็ให้ทุกคนนั้นใส่รหัสผ่านไปเลยมันจะขึ้นออกมาให้เรากดคําว่าติดตั้งพอเรากดติดตั้งเสร็จปุ๊บทีเนี้ยพอเรากดออกมาหน้าโฮมใช่ไหมก็จะมีแอปที่เด้งขึ้นมาเป็นรูปไอคอนที่เรานั้นเคยติดตั้งเอาไว้ทั้งหมดแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าการเปลี่ยนไอคอนแบบแรกแบบเนี้ยเวลาเรากดเข้าไปในแอปใช่ไหมมันจะเด้งเป็น2แอปต่อซึ่งเราคิดว่าการที่เรานั้นติดตั้งแบบเนี้ยมันจะดึงทรัพยากรของเราเพราะว่ามันใช้2คำสั่งในการเรียกแอปเพราะงั้นเราก็เลยอยากจะนำเสนอวิธีการเปลี่ยนหน้าไอคอนแอปอีกแบบนึงแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะมาสอนวิธีการลบในส่วนของไอคอนที่เราไม่ชอบก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรูปไอคอนแอปแบบขั้นตอนที่2เลยเข้าไปที่แอปเดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เพียงแค่ว่าให้คุณผู้ชมนั้นกดมาตรงคำว่าติดตั้งไอคอนใช่ไหมแล้วให้คุณผู้ชมนั้นเลื่อนลงไปจนถึงข้างล่างสุดทีเนี้ยจะมีปุ่มเขียวที่บอกว่าบันทึกไว้ที่รูปภาพให้ทุกคนกดบันทึกไว้ที่รูปภาพแล้วก็อนุญาตสิทธิ์ให้มันเข้าถึงหลังจากที่ทุกคนนั้นบันทึกรูปภาพเสร็จแล้วนั้นให้ทุกคนกดเข้ามาที่คำสั่งลัดทีนี้ก็กดไปตรงรูปบวกฝั่งขวาคนกดตรงคำว่าเปิดแอปหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนทำตามเราเลยเราจะบอกว่าตอนแรกเราเกือบจะเปลี่ยนชื่อแอปก่อนแล้วค่อยเพิ่มแอปแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้ทุกคนนั้นไปเลือกแอปในส่วนที่เราอยากจะเปลี่ยนรูปภาพไอคอนก่อนกดเสร็จปุ๊บให้ทุกคนนั้นกดเปลี่ยนชื่อทำตามขั้นตอนเราเลย
เสร็จแล้วให้ทุกคนนั้นกดไปตรงเครื่องหมายแชร์เสร็จปุ๊บเลื่อนขึ้นไปจะเจอคำว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมให้กดตรงนู้นเสร็จปุ๊บกดตามเราเลยหลังจากนั้นก็ให้เลือกรูปภาพที่เรานั้นจะนำรูปนั้นมาแทนรูปของไอคอนตัวต้นฉบับเราคิดว่าในแบบขั้นตอนที่2เนี้ยมันน่าจะกินแบตน้อยกว่าในแบบขั้นตอนแรกเพราะว่าถ้าเราเปิดแอปจากคำสั่งลัดเนี้ยเห็นไหมมันจะมีแค่แอปนั้นแอปเดียวมันจะไม่มี2แอปที่เด้งเหมือนกับไอที่เราติดตั้งผ่านแอปพลิเคชันตัวอื่นอ้อแล้วก็มีแอปนึงที่เราจะบอกในส่วนของโฟโต้วิดเจ็ตก็มีก็กดตามเราเลยเมื่อเราเจอไอคอนที่ถูกใจแล้วเราก็กดบันทึกใช่ไหมแล้วมันก็จะขึ้นมาทีนี้ให้เรากดตรงมุมซ้ายด้านล่างเพื่อเป็นการดาวน์โหลดรูปภาพเข้าสู่แกลเลอรี่แล้วก็อีกอย่างให้กดติ๊กเลือกไอคอนทั้งหมดนะโอเคในส่วนของสเตจถัดมาจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปในหน้าจอโฮมของเราโดยใช้แอปวิดเจ็ตสมิธในส่วนของหน้าโฮมสกรีนนี้จะเป็นในส่วนที่เขาจะมีไซส์รูปให้เราเลือกเลยคือในนี้มันจะเขียนเป็นแอดแล้วก็ตามด้วยขนาดรูปภาพแล้วก็ด้านหลังจะตามด้วยคำว่าวิดเจ็ตก็ให้เรากดไปเลยว่าเราจะเลือกแอดวิดเจ็ตขนาดไซส์ไหนเสร็จปุ๊บให้กดเลือกคำว่าโฟโต้กดตรงปุ่มเขียวที่มีประโยคบอกว่า choose from photo กดเสร็จปุ๊บมันจะเด้งเข้าสู่อัลบั้มแกลเลอรี่รูปภาพเราแล้วก็เลือกรูปภาพที่ชอบเราจะมาบอกว่ามันสามารถที่จะเลื่อนในสัดส่วนของรูปภาพได้ว่าเราจะเอาให้รูปภาพของเราอะจะให้สัดส่วนเนี่ยมันเห็นในส่วนของภาพไหนทีนี้ก็กดคำว่า setting เพื่อที่เรานั้นจะเปลี่ยนชื่อของรูปภาพนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการที่เรานั้นจะแอดมันเข้าไปในหน้าโฮมให้ทุกคนกดค้างที่หน้าจอจนกว่ามันจะขึ้นเป็นรูปบวกทางด้านขวาแล้วจากนั้นก็ให้ทุกคนนั้นกดรูปบวกฝั่งขวาแล้วก็เลื่อนหาแอป widget smith ก็ให้เราเลือกขนาดสัดส่วนของรูปภาพที่เราเลือกเอาไว้ก่อนหน้านั้นกดบวกหลังจากนั้นก็กดซ้ำเข้าไปตรงในส่วนของ widget ที่มันขึ้นมาเพื่อเป็นการเลือกว่าเราจะเอารูปไหนเข้ามาใน widget ของตัวนั้นอันนี้จะเป็นทิปเสริมเผื่อบางคนชอบที่จะเปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนรูปภาพบ่อยๆแล้วเราไม่อยากจะเปลี่ยนวิดเจ็ตบ่อยก็แนะนำว่าให้ทำเป็นวิดเจ็ตซ้อนไปเลยเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศให้กับหน้าจอโทรศัพท์ตัวเองต้องเป็นขนาดวิดเจ็ตที่สัดส่วนเท่ากันถึงจะเอาซ้อนกันได้และมาในส่วนของสเต็ปสุดท้ายสเต็ปสุดท้ายของเรานั้นก็คือในส่วนของการแต่งหน้าจอสแตนด์บายโหมดนั่นเองก็ขั้นตอนแรกนั้นให้คุณเข้าไปที่แอป iScreen นะครับหลังจากนั้นก็เลือกคำว่า Standby ขึ้นเป็นรูป Standby Mode ที่มีให้เลือกหลายอันอยู่ทีนี้พอเราเจออันที่ถูกใจใช่ไหมให้เรากดเข้าไปเสร็จจะมีในส่วนของโหมด Preview ถ้าเรากดตรงนั้นปุ๊บมันก็จะเป็นการ Preview ให้ดูว่าถ้าสมมุติเราชาร์จแบตเนี่ย Standby Mode ในส่วนนี้จะทำงานแบบไหนและรูปร่างจะออกมาเป็นยังไงมาในส่วนของขั้นตอนนี้เราจะสอบวิธีการเปลี่ยนของStandby Mode กันก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนั้นเอาสายชาร์จแบตมาชาร์จกับ iPhone แล้วก็ตั้งให้เป็นแนวนอนจนกว่าน้องจะขึ้นเป็น Standby Mode ทีนี้ก็ให้กดค้างตรงหน้าจอไว้หลังจากนั้นก็ให้ใส่รหัสนิ้วมือเสร็จปุ๊บน้องก็จะเด้งมาหน้านี้ให้เรากดรูปบวกฝั่งขวาแล้วก็เลื่อนหาแอป iScreen พอเราเจอแอป iScreen ปุ๊บก็ให้กดเพิ่ม widget กดซ้ำอีกรอบนึงให้ทุกคนเลือกตรงหัวข้อ Current widget ก็เลือกในส่วนที่ตัวเองชอบแล้วก็กดตั้งได้เลยทำอย่างนี้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งเป็นอันจบแล้วสำหรับการตั้งค่า standby mode ซึ่งเราขอบอกไว้ก่อนเลยว่า standby mode เนี่ยมันไม่ได้มีแค่แอป iScreen เพียงแค่แอปเดียวนะแต่เรารู้สึกว่าในส่วนของแอป iScreen เนี่ยมันทำ standby mode ออกมาได้น่ารักมากๆเพราะว่าทุกแอปมันมีวัตถุดิบที่เหมือนกันหมดอยู่ที่ตัวของคนจัดหน้าจอ home screen ว่าชอบในส่วนของวัตถุดิบแอปไหนมากที่สุดก็ค่อยนำวัตถุดิบในแอปนั้นมาแต่งในหน้าจอของตัวเองโอเคแล้วนี่ก็คือรีสูตรของการแต่งหน้าจอของเราเองที่เรานั้นสอนในการแต่งจอ iPhone บน iOS 17โดยใช้แอปทั้งหมด6แอปที่เรานั้นได้แปะไว้ข้างต้นให้กับคุณผู้ชมในการใช้ในการแต่งหน้าจอทั้งหมดก็เอาจริงๆอ่ะทั้ง6แอปเนี้ยมันสามารถที่จะใช้แต่งได้หลายส่วนมากๆเพราะว่าแต่ละแอปมันเกือบจะมีครบทุกส่วนเลยเว้ยแล้วมันก็มีให้เลือกในการใช้ตกแต่งได้เยอะมากๆแกเพราะงั้นพวกแกก็ต้องลองเข้าไปดูกันว่าแอปไหนอ่ะมันมีอีโมจิมีไอคอนมีไดนามิกมี standby mode ที่ตรงใจทุกคนแล้วก็เลือกใช้ผ่านแอปโฟนนั้นเอาแล้วก็เอามาใส่ให้กับน้อง iPhone ของเราที่เราอยากจะให้น้อง iPhone ของเรานั้นปิ๊ก aesthetic minimal หรืออะไรก็ตามที่ตรงใจกับทุกคนในการอยากจะแปลงให้โทรศัพท์ตัวเองกลายเป็น Pinterest Phone
นอย่างเงี้ยเออก็เลือกใช้ได้เลยในแบบที่ตัวเองชอบขอบคุณมากๆเลยที่เขาทำแอปนี้ออกมาให้พวกเราได้แต่งแล้วก็ได้นั่งเขียนนั่งแต่งใช้ไอเดียในการแต่งต่อ iPhone ไปประมาณสักล้านปีได้กว่าจะได้ในส่วนที่เราชอบโอเคขอให้การแต่งหน้าจอของคุณนั้นแต่งได้อย่างสนุกแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาตรงตามที่ตัวเองหวังนะไปละบาย